ดนะคะสื่อมวลชนได้เจอสาวปรางกันนารันค่ะก็เลยต้องถามถึงวาเลนไทน์ปีนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะถามเจ้าตัวไปแล้วถึงวาเลนไทน์เกี่ยวกับแบบว่าเอ๊ะปีนี้จะฉลองวาเลนไทน์กับหนุ่มโอบหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจะใช้คำว่าวาเลนไทน์ของเราไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้เป็นแฟนกันอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ล่าสุดวันนี้คุยกันค่ะกับสาวปรางว่าเอ๊ะวาเลนไทน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะก็ดีพอที่ผ่านมาบอกให้เขาจีบแบบไม่จีบไงเขาก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นไม่กล้าแสดงว่าเรารู้มาตลอดว่าจริงเขาก็มีใจให้เราก็รู้แบบไม่รู้ไงอย่างที่บอกบางไม่ชอบให้ใครมาจีบบางแบบลุกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเขาก็อยู่แบบเป็นเพื่อนเราให้กำลังใจอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบธรรมชาติดีจริงใจดีอะไรเงี้ยแซวว่าแบบจีบไม่ได้เราเลยหรอไม่เคยตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์เท่านี้มาก่อนเลยไม่ก็เลยว่าเด็กไม่ยังไงทำไมมันการมันเป็นยังไงเรารออะไรคือไอเราไม่ได้รออะไรแต่คนทั้งประเทศรออะไรอยู่ไม่ว่างมีนัดแล้วพรุ่งนี้ไม่มีงานแต่มีนัดแล้วค่ะมีอยู่คนเดียวก็เลยต้องไปกับคนนั้นค่ะ